ดูหุ้นไทยกันหน่อยครับวันนี้ดัชนีหุ้นไทยปิดบวกขึ้นไปได้อีก5.33จุดดัชนีไปปิด1721.3 3จุดมูลค่าการซื้อขายมากกว่า65,000ล้านบาทนะครับซึ่งคุณพากรปีตะทวัตชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ออกมาให้แนะให้คำแนะนำอยากให้นักลงทุนศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนจะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย sp ต่อเนื่องและจะเปิดให้ซื้อขายเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่1 3ึถึงอกรกฎาคมจำนวน16บริษัท นะครับซึ่งกำหนดให้มีการซื้อขายด้วยเงินสดเพื่อจะลดความเสี่ยงต่างๆให้น้อยลงฝากให้ใช้ความระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้ดีครับ